หุ้นไทยกันต่อนะคะเช้าวันนี้ร่วงหนักเลยก็ต่อจากเมื่อวานลงไปอีก10จุดแล้วค่ะอยู่ที่1,253.9จุดด้วยมูลค่าการซื้อขาย24,560ล้านบาทค่ะตลาดต่างประเทศเองก็ลงนะคะเพราะว่าผิดหวังมาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจของสหรัฐอาจจะมีความล่าช้าไม่ทันเลือกตั้ง3พฤศจิกายนนี้ค่ะ เงินบาทเปิดตลาดมาวันนี้ค่อนข้างทรงตัว31บาท15สตางค์ส7สตางค์เห็นวิ่งอยู่แถวๆนี้นะคะและราคาทองคําก็นิ่งเลยเช้าวันนี้ยังไม่เปลี่ยนแปลงทองคําแท่งขายออกอยู่ที่28,000บาทและทองรูป,ปรพรรณที่28,500บาทต่อบาททองคําค่ะ